ครับกลับมาถึงช่วงแม่กินข้าวครับให้พี่น้องเบิ่งว่าแม่เฮ็ดกับข้าวมาสิแซ่บปานใดพี่น้องแม่กินข้าวก็มีออมนี่ออมเครื่องในแล้วก็ซุปบักเขือกับผักครับพี่น้องนี่ผักผักก็มีผักหลายอย่างแล้วก็นั่นยังอ่ะเจียวปลาแดกเจียวปลาแดกตอนพี่น้องเป็นตอนเลยนะครับมาเขาน้ำแม่ครับพี่น้องแซ่บๆบอกม่วงหัวมวนกันไปเนาะนะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกะแซ่บๆก่อนอื่นเราต้องจำแก้วก่อนแซ่บเหรอแซ่บเหรอซุปบักเขือโอ้เนื้อปลาเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าน้องใส่ปลาปลาปลาธรรมชาติเออพี่น้องพร้อมเอาคุณแม่พี่น้องกระโดดกับใส่มันลงไปเลยครับกับเนี่ยมันจะเนื้อแซ่บๆพี่น้องใกล้บ้านแม่เนื้อพี่น้องเออที่ทอดแม่กะฮะใกล้บ้านแม่เนื้อนะแม่ครับแม่ไปสบายแล้วเออเลยมีแม่กลับบ้านไปไหว้แม่ก็ได้หรือพูดไปก็ได้นะซื้อของขวัญไปส่งไปให้แม่ก็ได้ครับเพื่อให้ผู้สาวดีใจคือบ้านลูกหลานมาลืมเนาะพี่น้องผู้เฒ่าอยู่บ้านเขาจะก็ดีใจแค่ตัวไปเพิ่นก็ดีใจนะเลยเนาะลูกตัวไปนี่เพิ่นก็มีแห้งมีกำลังใจแล้วว่าลูกมาเริ่มนะนี่เด็กผมเลยบ่แม่นว่าสิเฉพาะบ้านแม่น่ะธรรมดาก็ตัวไปหาพอหาแม่อยู่มันก็ดีใจแล้วเออยิ่งเชิงลูกเชิงเก่าถึงบ่ไปพ่อฮ่าบ่มีเงินหาก็บ่เป็นหยังเด้บ่เยี่ยมบ่แม่นสิหายไปเลยว่าเออนะบางคนก็เอ้ยบ่มีเงินก็ไปหาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่
โอ้ไปเพิ่งก็ดีใจครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีเขาฝากกับส่งไปให้ผู้เฒ่าเนาะแนวไหนเพิ่นมากินจังแม่ผมก็อยากมากินพวกปลาแห้งพวกกระแทงแห้งนะส่งไปให้ก็เพื่อเป็นเงินเนาะมาผู้เฒ่าบ่ลืมเพิ่นก็ดีใจนะเพิ่งร้อนเหรอหืมหัวคางหรือว่าหรือว่าเนื้อกินหัวคางอืมหัวคางอ่อนกินข้าวกันจ้าพร้อมกันนะพี่น้องนะครับเมนูเป็นง่ายๆสไตล์แนวเรียนส่วนมากจะเห็นนะทำร้านขายขนมตำร้านขายข้าวแกงนะจะต้องจะเขาจะใส่ปลาอืมจ้าต้องรถเข็นไหมถ้าอยากกินมันให้สมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะบาดข้าวเหี้ยซุปปลาเกลือขายซุปยังไงเนาะเออนั่งรถเข็นซุปเป็นอาหารบ้านๆเข้าเนาะจ้าสักพักคนพี่สาวบ้านเขากินมื้อยากนอนง่ายง่ายว่าสมุนไพรอืมง่ายง่ายคนบ้านเขากินมื้อยากเนื้อนะพี่ยังได้กินนะก็เรื่องมากเพราะเป็นเขาบริบาลคนทานเรื่องมากแล้วก็คือกันนะครับเพราะมันบ้านกินง่ายๆสไตล์บ้านๆเนาะบ้านเนาะมีซุปเครือถ้วยเดียวนะอือแต่จะนั่งรอมบ่วงจะมีผักได้หลายแล้วแจ่วไปเนาะคนใส่ปลาเนาะใส่ปลาได้นะใส่เบสใส่ขวาขวดเกลือจ้ะแล้วก็โดนเข่ากันอยู่ว่ะแล้วก็เพื่อกระโดนอีกอย่างนึงไหมจ้ะเพื่อกระโดนไปเรื่องเดียวมันคนนี้ค่ะมันนั่นนั่นปากหรือเปล่าบ่อันนี้บุกอันนั้นแบบบุกว่ะเจ้ะเรื่องแดงหรออันนั้นเพื่อกระโดนเพื่อกระโดนหนามไหมคนละสายพันธุ์ป่ะเออเขาเคยไปเก็บยูบานเท่าไงเขาเคยไปท่ามอยู่เขาเคยไปท่ามอยู่เขาจะเอามากินกับควายป่าแน่นี่แดงๆออกใบแดงๆเนาะอันนี้ต้องจังปลาอันนี้ก็จะโดนปลาเขาบอกเขากีบานปลากระโดดไม่ใช่นิดเดียวถ้าเกิดโดนตะเกียบต้องโขกไปเรียกง้อง้อมันมากินหมากมันแม่หมากมันเป็นแบบทุกเขียวไงจ้าหืมจ้าเนี่ยขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีครัวบ้านๆกะบ่มีหยังหลายนะจักสิเว้าหยัง
กันอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อครับเด้อนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีเงินมือนอนตื่นกับหายใจเงินแสนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าแม่มาเรียกกับหายพรนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้แม่น้ำเด้อครับเด้อเด้อกันสิบลิคคลิปใหม่ๆมาสู่พี่สู่น้องมึงเด้อครับเด้อขอบคุณครับ